เลยจับเลี้ยงลูกเหรอครับใหญ่ประชาชนเป็นไงบ้างน้องการดับรังสารกรรมไฟนี้ครับไฟนี้เป็นไงบ้างครับน้องก็เตรียมตัวมาดีครับครับสอบดอกนั้นนี่เป็นไงเราเตรียมพร้อมมาไหมหรือจังหวะมันได้พร้อมมาครับเพราะว่าพร้อมมาเลยข้อชาเนี่ยเตรียมให้แล้วอ๋อเหรอโอ้แล้วมันเขากดมันโดนบริเวณไหนที่เราฟันเนี่ยโดนตรงนี้ฮะต้องตายเหรอตรงนี้ก็มาแล้วก็มาอันนี้นับแรกป่ะครับอ๋อนับแล้วนับสองอ่ะก็โดนที่เดิมโดนที่เดิมที่เดิมทำไมแม่นขนาดนั้นอ่ะก็มาใส่สองอ๋อเขาอะไรนะก็มาใส่สองเราครับอ๋อเขาก็มาใส่สองเราเป็นตัวเขาคิดที่ไม่ว่าเกมจะจบได้หรือไม่ก็ไม่ครับแต่เราก็ซ้อมมาเตรียมดักศอกอยู่แล้วครับแต่ไม่คิดว่ามันจะจบง่ายนะถ้าเกิดไม่จบเกมแบบนี้เราวางแผนจบยังไงบ้างก็ต่อยไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไปเป็นไฟดักโต้ไปเรื่อยคิดว่าถ้าเกิดไม่ได้สองดอกเนี้ยไม่ได้สองลูกเนี้ยมันมีจังหวะหรือมีอย่างอื่นไหมที่เราจะชนะเขาก็มีครับเพราะว่าดูจับตอนจับโครงในเขายังไม่แข็งเท่าไฟก่อนความยากง่ายไฟนี้กับวันที่แล้วมันแตกต่างใช่ใช่ครับแตกต่างเวลาเขาจะจับพวกแม่เขาจะติดกว่าเหมือนกับยอมแทนแล้วครับเมื่อกี้เกิดตอนทักแล้วรู้ว่าง่ายขัดใช่ไหมเมื่อกี้ตอนที่เราชนะเสร็จแบบเราทำท่าอะไรเมื่อกี้นี้มือเลี้ยงลูกครับเอาเลี้ยงลูกเหรอลูกอ่ะลูกเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่เดือนหน้าครับตอนนี้กำลังหาทางก่อนซ้อมไปก่อนเฮ้ยขอเดือนหน้าจะเป็นพ่อลูกอ่อนแล้วไอเราก็รู้ว่าได้แล้วซ้อมไปครับซ้อมไปอ๋อซ้อมไปผู้หญิงผู้ชายดีด้วยก็ผู้ชายผู้หญิงได้ลูกสาวครับลูกสาวคนแรกอ่ะดีด้วยครับคนแรกครับยินดีคุณเมย์ยินดีจบแบบสวยเลยสภาพร่างกายเราเป็นไงบ้างครับก็กำลังดีขึ้นเลยครับตอนนี้ก็4ฟอร์มหลังผมยังไม่แพ้ใครครับร่างกายโอเคเพราะมันได้ดีเต็มร้อยเลยครับมีอยากเจอใครไหมก็แล้วแต่พี่นัทเลยครับน้อยไม่ใช่แล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วแต่พี่นัทครับถ้าใครเห็นเหมาะสมชกได้เราก็ชกหมดนะครับขอแค่ให้มีรายการชกทุกเดือนวันนี้มีอาชีพเท่าไหร่ก็เห็นที่หนุ่มโพสก่อนชก 20,000 ครับก็ยังพอได้ค่าแพนเฟิร์ดพอออกซื้อเตรียมไว้ครับผมวันนี้ก็ฝากถึงใครบ้างไหมที่ติดตามเชียร์นะขอบคุณพลันครับขอบคุณทีมงานค่ายมวยดอกรักสารคามทุกคนขอบคุณข้าวชาเด็ดที่มาเทสให้ครับแล้วก็ขอบคุณภรรยาและครอบครัวครับที่ค่อนข้างผมมาตลอดแล้วทำให้ผมมีวันนี้ได้ครับโอเคครับนี่ก็ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยครับผมครับผมครับอยากเจอแสงอาทิตย์ได้ไหมได้ครับเจอเดือนสองพันตันเลนะครับผมอยากกินกับลูกเก้า